ไม่ถ่ายวล็อกของพี่สิวล็อกที่21 21แล้วเหรอเร็วไปมั้งโอเคครับขณะนี้เรามาอยู่กันที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับซึ่งเรานัดกับเพื่อนๆไว้ว่าจะไปดูหนังเรื่องฉลาดเกมโกงนั่นเองซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้กันแล้วนะครับว่าผมได้ทำตัวอย่างล้อเลียนของหนังเรื่องฉลาดเกมโกงถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ดูตอนนี้ก็ไปคลิกการ์ดตรงนี้ได้เลยนะครับครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ข้างในห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตกันแล้วนะครับนี่สีหน้าของคนเพิ่งตื่นนอนสีหน้าของคนเพิ่งตื่นนอนโอเคโอเคครับขณะนี้เราทั้งสองคนก็มาอยู่กันที่ Major Cineplex เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปรอเพื่อนกันที่หน้าโรงหนังกันเลยนะแน่นอนรอกว่าชีพเยอะฉลาดเกมโกงมา15บวกอ่ะ15บวกไปดูใกล้ๆไปดูใกล้ฉลาดเกมโกงมา15บวกใช่ใช่อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่13มั้ยเหรอเดี๋ยวก็ไม่ได้เข้าว่าเราก็ต้องอยู่ข้างนอกอีกเอาครับตอนนี้เราก็ได้ตั๋วหนังมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวเข้าไปดูกันได้เลยเป็นไงเป็นไงบรรยายความรู้สึกบรรยายความรู้สึกของหนังหน่อยดูหนังจบแล้วงั้นความรู้ไม่เข้าใจละมั้งเพราะว่ามันเป็นเหมือนหนังวัยหนังวัยรุ่นแหละ15บวกเข้าใจอยู่นะแต่ว่าความรู้สึกหลังดูจบก็แบบเพาบรรยายความรู้สึกหน่อยบรรยายความรู้สึกเหรอบรรยายความรู้สึกที่รู้สึกตอนจบมันแบบงงๆอีกแล้วอึ้งเลยเรื่องแต่มันก็หนุกนะมันก็หนุกเอาจริงๆนะถ้ามันตัดจบแบบนี้มันตัดจบไม่ได้หรอกมันไม่ควรตัดจบแบบนี้เพราะว่ามันมีต่อหรอแม่ไม่นึกว่าพี่แบงค์แกจะกระหายเงินขนาดนี้พี่แบงค์นี่ก็แบบโอ้โหแม่พอได้เงินปุ๊บนี่ตอนนี้เราอยู่ไหนครับอยู่ไหนตอนนี้นะคะเราอยู่ตรงไหนวะเดอะริงโอ้โห The Ring The Ring สปีออฟเฟเจอร์พาร์คสถานที่ทุกคนเห็นกันนะครับสถานที่ตรงนี้นั้นเป็นที่ที่ทุกคนที่เราเด็กน้อยเด็กใหญ่นั้นเล่นไอสเก็ตเล่นไอส์ฮอกกี้กันเมามันโอ้ยเห็นแล้วอยากลองเล่นนะแต่เล่นไม่เป็นวัดไม่ถึงได้เล่นตรงนี้กับขอบเราไว้อะไม่เสียก็ได้เอ้า
ผมกลับมาถึงบ้านแล้วโอเคงั้นเรามาเริ่มพูดถึงหนังกันเถอะก็หนังตามสไตล์ GDH ก็ไม่ทำให้ผมผิดหวังเหมือนเดิมครับก็คือหนังออกมาทำให้ดูดีมากทำให้เรานั้นอยากที่จะติดตามตัวละครไปเรื่อยๆอย่างเช่นฉากโกงข้อสอบเราก็เกิดอาการลุ้นอาจจะเป็นการลุ้นเพราะดนตรีประกอบด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันลุ้นว่าจะโกงสำเร็จหรือเปล่าหรือจะทำอะไรสำเร็จไหมมันทำให้ผมนั้นรู้สึกว่าหนังนั้นสร้างอารมณ์ให้กับคนดูให้คนดูเข้าไปถึงว่าถ้าเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งแบบน่าสนใจมากจริงๆครับสำหรับตัวผมให้ไปเลย9/10ซึ่งหนังเรื่องนี้มันเหมือนกับว่าเล่าถึงระบบการศึกษาไทยและจุดอ่อนได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆโหอยากจะพูดมากแต่ว่าวันนี้คงต้องจบคลิปแค่นี้แหละครับไปก่อนนะครับ